มันทุ่มเทมันตั้งใจอย่างเดียวมันยังไม่พอผมได้รับหน้าที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดให้ตรงตามแบบตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าต้องการให้เสร็จภายใน30วันเราสามารถทำช็อปนี้จบออกมาได้ซึ่งต้องขอบคุณทีมดีไซน์ทูทุกคนทีมงานที่เกี่ยวข้องที่ยากกว่านี้พวกผมก็พร้อมที่จะรับและทำแล้วทำได้ดีด้วยครับ